สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้หรือไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายก็อาจจะต้องรู้เพราะคุณก็จะต้องมีสุภาพสตรีอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมภัยร้ายของผู้หญิงพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการวันนี้ไม่ใช่คุณหมอแต่ท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลกรุงเทพบุกเก็ตคุณสุภนิกาปูลธนานิวัตกุลอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือเจอกันครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยอย่างนั้นมะเร็งเต้านมคือเหมือนผู้หญิงคุยกับผู้หญิงด้วยกันมะเร็งเต้านมคืออะไรคะเออเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าก็มะเร็งเต้านมค่ะเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดสําหรับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็คือพบมากกว่าผู้ชายร้อยเท่าเลยนะคะก็คือมะเร็งเต้านมเนี่ยแค่หเปอร์เซ็นเองค่ะที่เป็นเพศชายเป็นเพราะว่ามะเร็งเต้านมมันมีความสัมพันธ์กับ อฮอร์โมนเพศหญิงค่ะหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็คือนั่นก็หมายความว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสัมผัสฮอร์โมนนี้มากกว่าเพศชายค่ะก็คือการเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะฉะนั้นการที่เราสมมุติว่าเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วกว่าปกตินะคะก็จะมีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นค่ะหรือว่าหมดประจำเดือนช้าในหมายถึงอายุที่ช้ากว่าคนอื่นก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเหมือนกันค่ะ นั่นก็คือไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะไม่เป็นผู้ชายก็เป็นได้อย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นส่วนน้อยมากค่ะแล้วอย่างนี้อะไรคือคือ,ค,อคือปัจจัยเสี่ยงเรื่องของฮอร์โมนอย่างเดียวหรือว่าเพศหญิงเนี่ยน่าจะเสี่ยงกว่าอยู่แล้วอย่างอย่างที่คุณสุพันิกาบอก<ช>แต่อะไรค,ะคือปัจจัยเสี่ยงสําคัญอายุไหมหรือว่าวัยหรือค่ะโดยโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะพบในผู้หญิงที่อยู่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปค่ะ ก็แต่ยังไงก็ตามนะคะแม้ว่าอายุจะอาจจะไม่ได้มีผลซะส่วนใหญ่แต่ยิ่งตอนนี้นะคะก็ยังมีอายุที่พบได้เพิ่มขึ้นค่ะยก,ย,กยกตัวอย่างในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะในวัย30ต้นๆก็มีโอกาสเกิดแล้วค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะโรคเนี้ยเป็นมะเร็งชนิดนี้นะคะมันสามารถคัดกรองได้แต่ตั้งแต่ระยะแรกๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคัดกรองแล้วก็ค้นหาได้เจอเนี่ยการรักษาก็จะมีผลที่การรักษาที่ดีขึ้นค่ะมีโอกาสรอดชีวิต ได้มากถึง70%็ดถึงเกเลยค่ะในช่วงเวลา5ปีค่ะอืมก็คือหา,หายขาดได้ถ้ารักษา<ช>ค่ะได้แต่ความร้ายแรงของมันนี่ถึงชีวิตไหมคะตายไหมใช่ค่ะมีโอกาสเหมือนกันค่ะถึงชีวิตถ้าเราเกิดหนึ่งก็คือพบในระยะที่แบบอะระยะการดำเนินของโรคที่มากไปแล้วค่ะหรือมีโอกาสที่จะ,ะแพร่กระจายเชื้อในอวัยวะอื่นๆจนสูญเสียการทำหน้าที่ไปแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะ อืมโอ้อยนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่ต้องต้องระวังมากร้ายแรงทีเดียวใช่ค่ะคะผู้หญิงทุกคนหมดเลยทุกคนมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะมีความสําคัญมากค่ะเช่นคือตั้งแต่ในการคัดกรองอย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่ผู้หญิงอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปเราก็ต้องเฝ้าระวังในโรคนี้แหละวิธีการคัดกรองก็ไม่ยากค่ะก็คือเราสามารถตรวจคัดกรองด้วยตัวเองได้ด้วยแล้วก็ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะ การตรวจคัดกรองด้วยตัวเองก็คือการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองค่ะการตรวจด้วยตัวเองนั่นเองนะคะก็คือตรวจทุกเดือนประจําเป็นประจําทุกเดือนอันนี้ยิ่งทําให้มีการสังเกตตัวเองคอยสังเกตตัวเองคอยดูแลตัวเองที่มันใกล้ชิดมากกว่าที่จะรอเป็นการตรวจเครื่องมือพิเศษแต่การตรวจเครื่องมือพิเศษเนี่ยค่ะก็จะมีระดับความเสี่ยงแล้วก็ ควรที่จะทําในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงค่ะอย่างที่บอกไปก็คือสี่สิบปีขึ้นไปหรือสามสิบห้าปีขึ้นไปที่ในโรงพยาบาลเราเริ่มรณรงค์ให้มีการตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะอันนี้ก็มีความสําคัญค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามรายละเอียดในเรื่องของการตรวจทัดกรองด้วยตัวเองอยากทราบก่อนว่าถ้าเป็นอาการมันจะเป็นยังไงมีสัญญาณเตือนไหม อา,อาการเราสังเกตได้ได้จากการสังเกตตัวเองค่ะแล้วก็การตรวจคัดกรองด้วยตัวเองอย่างที่บอกไปนะคะก้อันดับแรกคือมันจะเราจะรู้สึกว่าพบก้อนหรือความผิดปกติะคะ่ะที่บริเวณเต้านมของเรานะคะ mm. อาจจะคําเจอก้อนพื้นผิวหรือสภาพเต้านมนี่มีลักษณะเหมือนเป็นลักษณะผิวส้มมีอาการ mm. แดงมีอาการร้อนหรือว่ามีแผลค่ะบริเวณเต้านมอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วแต่แต่ตัวเนี้ยอาจจะ เจอในในระยะที่แบบหมายความว่าก็คืออาจจะล่าช้าไปนะคะจริงๆแล้วระยะต้นๆเนี่ยเราสังเกตได้จากการคลำความผิดปกติของตัวเองก็คือการการกดคลำคลึงบริเวณเต้านมค่ะเราก็จะเจอความผิด,ผดปกติอาจจะเจอเม็ดเล็กๆหรือก้อนเล็กๆที่อยู่ในเต้านมอันนี้คือเป็นเป็นอาการแรกเลยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นค่ะดังนั้นตัวเนี้ยค่ะอย่างที่บอกไปก็คือความสําคัญเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการ <risque. S 1> มีประจำเดือนใช่ไหมคะฉะนั้นการตรวจสังอาการของตัวเองหรือสังเกตอาการของตัวเองเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงช่วงที่ก่อนมีประจำเดือน7วนันหรือหลังมีประจำเดือนเจวนันะคะ่ะตัวนี้ก็จะいいสามารถเดาได้ว่าเออร่างกายเราอาจจะมีผิดปกตินะいいอะไรเงี้ยค่ะก็คือก่อนประจำเดือน7วันหลังประจำเดือน7็วันเพราะว่าช่วงใกล้ใูล้บนเวลาใกล้ๆกมีรอบเดือนเราจะรู้สึก อ่อหน้าอกมันอาจจะรู้สึกตึงๆอ่ะอ่ะมันใช่ค่ะคัดตึงเต้านมแล้วก็อาจจะมีเหมือนมีก้อนอะไรเงี้ยเราอาจจะคาดเดาผิดปกติว,ว่ามันจะเป็นเรื่องของการดําเนินของโรคไหมหรือว่าเป็นก้อนที่มันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนหลังมากผิดปกติของร่างกายเราเป็นปกติอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้นค่ะอืมอก็อเลยอ,อันนั้นน่ในส่วนของการคัดกรองลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าว่าการตรวจ นะเอาตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มเลยตั้งแต่ว่าคัดกรองด้วยตัวเองเนี่ยเราเราจะเริ่มยังไงทํายังไงได้บ้างเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยเลยที่จะตรวจเองได้ค่ะก็ง่ายๆด้วยกันนะคะก็คืออันนี้วันนี้ก็คือที่มาที่มาให้ความรู้หรือว่าแนะนำเนี่ยอยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองได้จริงๆ แล้วก็ได้ประสิทธิภาพด้วยซึ่งมันเป็นการคัดกรองที่ไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยไม่ต้องจ่ายตังเลยค่ะแต่แค่สังเกตต,ตัวเองอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกไปนะคะอันที่1ก็คือเลือกช่วงเวลาตรวจให้เหมาะสมที่บอกไปแล้วว่าต้องเป็นก่อนหรือหลังหลังมีประจำเดือน7วันนะคะค่ะค่ะจากนั้นค่ะก็มีการตรวจลักษณะการตรวจอยู่3แบบด้วยกันนะคะก็คือวิธีการตรวจเนี่ยจะใช้วิธีการ การตรวจโดยสังเกตตัวเองค่ะเราอาจจะใช้วิธีตอนแรกผู้หญิงทุกคนอาจจะรู้สึกเขินอายนะคะอาจจะใช้วิธีการส่องกระจกอยู่หน้าหน้ากระจกค่ะดูลักษณะภายนอกของเราก่อนค่ะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าความผิดปกติใน<ม>ที่นี้ที่เราเห็นในกระจกคือรูปร่างอาจจะแตกต่างกันแบบอย่างชัดเจนค่ะลักษณะเต้านม,มของผู้หญิงทั้งสองทั้งสองข้างอาจจะไม่เท่ากันจริงๆค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะแตกต่างโดยไม่สมมาตรกันเลย หรือว่าพื้นผิวมีรอยเปลือกส้มหรือมีแผลที่ผิดปกติอันนี้เป็นลักษณะที่สามารถดูดูด้วยตาเปล่าได้นะคะถ้าไม่สังเกตถ้าเราไม่สังเกตเต้านมของเราอาจจะพลาดตรงนี้ไปได้ค่ะส่วนลักษณะที่2ก็คือ2ก็คือว่าการลักษณะการหนึ่งก็คือการยืนดูความผิดปกติใช่ไหมคะ2ก็คือการคลําเต้านมของเราค่ะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าการคลำนะคะมีความสําคัญมากเราใช้นิ้วของเรานี่แหละคะ่ะ สัมผัสพื้นผิวเต้านมค่ะส่วนที่สี่ก็คือการบีบหัวนมหัวนมของเราเนี่ยค่ะบีบที่เท่าที่พอจะทนไหวอะค่ะซึ่งการการบีบเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าเราจะสังเกตลักษณะน้ําเหลืองหรือน้ําหนองหรือเลือดที่ไหลออกมาจากหัวนมเราค่ะซึ่งคนปกติไม่ควรที่จะมีสิ่งนี้ออกมาถ้าไม่ได้อยู่ mm. ในช่วงที่ให้นมบุตรอันนี้คือถือว่าผิดปกติค่ะอืม mm. ค่ะถัดไปเลยค่ะ ส่วนการคลำนะคะจะเป็นวิธีการที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ละเอียดนะคะก็คือการคลำเนี่ยเราจะใช้3นิ้วสัมผัสนะคะก็คือ,ช,อ,อชี้กลางนางนะคะก็คือใช้นิ้วติดกันเลยค่ะใช่แนบติดกันเลยนะคะแล้วก็ใช้บริเวณข้อนิ้วตรงกลางเนี่ยค่ะสัมผัสที่เนื้อเต้านมนะคะแล้วก็ตรวจเต้านม,มโดยวิธีการตรวจเนี่ย เราจะยกมือข้างที่ข้างที่เราตรวจสมมุติว่าตรวจข้างซ้ายเต้านมด้านซ้ายใช่ไหมคะเราดูหน้ากระจกแล้ว<ม>ยกมือด้านซ้ายค่ะแล้วก็ตรวจเ<ม>ต้านมมองที่กระจกใช่ค่ะ<ม>ก็โดยลักษณะการยืนค่ะจากนั้นนะคะนิ้วสมัสมผัสตรงนี้ค่ะแล้วก็กดหมุนวนไปบริเวณรอบเต้านมของเราค่ะลักษณะการรอบรอบวิธีไหนก็ได้อาจจะหมุนวงเป็นวงกลม เป็นรูปก้นหอยทวนเข็มตามเข็มนาฬิกาแต่เป็นเป็นลักษณะที่เหมือนกันจนรอบบริเวณเต้านมค่ะจากในรูปนะคะก็คือจะเห็นว่าบริเวณเต้านมตรงนี้ก็คือให้อยู่ในช่วงถึงใต้รักแร้เราเลยค่ะเพราะว่าใต้รักแร้ก,ก็จะมีต่อมน้ําเหลืองตัวนั้นก็คือจะเป็นการคัดกรองได้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะค่ะจากเสร็จย้างข้างซ้ายแล,แล้วเราก็จะมาตรวจข้างขวาค่ะ ถัดมาค่ะการยืนโดยการมือเท้าสเอลค่ะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าจะดูลักษณะของการทิ้งตัวของเต้านมค่ะว่าเป็นไปตามทิศทางแรงโน้มถ่วงของโลกหรือเปล่า<ม>ถ้ามันมีการดึงรั้งหรือเป็นทิศทางในผิดปกติอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วเราต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะค่ะจากที่พูดไปทั้งหมดเนี้ยนะคะสิ่งที่สังเกตทั้งหมด คือถือว่ามีความผิดปกติแล้วก็จําเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะอย่าอย่ารอช้าเพราะว่าการการที่เรารู้ตัวเองเร็วเท่าไหร่คะ่ะการรักษาก็จะเร็วเท่านั้นแล้วก็การหายก็มีโอกาสหายมากกว่าคนอื่นด้วยะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยให้ดูภาพสไลด์ไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคงไปเป็นไปทีละขั้นตอน คือมันมีขั้นตอนมีรายละเอียดอยู่ที่คุณสุพันธิกาเล่าให้เราฟังแต่เดี๋ยวจะระหว่างที่คุยกับคุณสุพันิิกาไปก็จะให้ดูไปด้วยนะคะดูไปด้วยทีนี้เรื่องของการตรวจด้วยตัวเองนะคะที่เอ,อ่อถ้าสมมติว่าไม่ได้ตรวจเลยนะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของอาการเริ่มต้นอาจจะรู้สึกว่ามีความผิดปะกะติเกิดขึ้นที่เต้านมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันจะลามไปถึงขั้นไหนยังไงได้บ้างคะก็การระยะการลุกลามหรือว่า การดาเนินของโรคนะคะก็จะมี3 4ระยะด้วยกันค่ะระยะที่ 1, 1ก็คือขนาดก้อนเนี่ยอาจจะไม่เกิน2เซนติเมตรค่ะเรียกว่าระยะที่1ส่วนระยะที่2ก็คือขนาดมากกว่า2เซนติเมตรหรือมีอาการลุกลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองก็คือต่อมน้ําเหลืองใต้รักแร้ของเราเนี่ยค่ะระยะที่4ก็คือมีอาจจะอาจจะมีอาการหรือการดําเนินของโรคเนี่ยลุกลามไปถึงอวัยวะอื่นค่ะหมายถึงเช่นปอด กระดูกอะไรงียค่ะหรือเรียกว่า m มทแทสซิสค่ะก็คือเป็นระยะที่4ที่มีโอกาสที่มีคือการดำเนินการของโรคเนี่ยล,ล,ล,ลุกลามไปแล้วค่ะค่ะรูปสุดท้ายค่ะที่เป็นลูกมะนาวค่ะจะเป็นภาพที่สรุปเบื้องต้นว่าลักษณะหรือความผิดปกติอะไรที่เรามีโอกาสที่จะตัวนี้แหละจะต้องรีบพบแพทย์ค่ะอ,อย่างรูปแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะของเต้านม พื้นผิวที่ผิดปกติค่ะจากการดูมีรอยแดงมีบวมมีบุ๋มมีมน้ําเหลืองน้ําเลือดไหลออกมาจากเต้านมเห็นไหมคะคือลักษณะปูดบวมขึ้นมาอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วค่ะอ๋ะออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่วิธีการตรวจหรือว่าวิธีการคัดกรองด้วยตัวเองในผู้หญิงอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าแนะนําเดือนละหนึ่งครั้งและที่สําคัญคือ อยากให้ทําในช่วงเวลาเดียวกันค่ะถ้าผู้หญิงที่มีประจําเดือนช่วงเวลาประจําเดือนที่มามาสม่ําเสมอเป็นช่วงเวลาเดิมก็อาจจะต้องฟิกวันนะคะยกตัวอย่างเช่นตรวจทุกวันที่1ค่ะคัดกรองตัวเองทุกวันที่16หรือวันที่30มสิบอะคะ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันค่ะประมาณนั้นนะคะจะได้แบบว่ารู้ว่าช่วงเวลา เดือนนี้เราลืมหรือ,อยังเราลืมทออํอะไรหรือยังอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องต่อเนื่องนิดนึงค่ะอันนี้มีความสําคัญมากๆค่ะแม้ว่าเราจะตรวจดิจิทัลโมโมกรมหรือผู้หญิงทุกคนนะคือมีการตรวจดิจิทัลโมโมแกรมทุกทุกปีก็จริงนะคะแต่ช่วงเวลาใน1ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นานมากเลยค่ะ12เดือนเนี้ยเราสามารถเฝ้าระวังตัวเองได้ตลอดเวลาตัวเนี้ยก็เลยมีความสําคัญมากที่จะต้องทําคู่กันกันกับดิจิทัลโมโมแกรมในผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปค่ะ ตรวจความถี่ประมาณไหนคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดวันที่หนึ่งก็ทุกวันที่หนึ่งก็คือเดือนละครั้งอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะเดือนละครั้งค่ะมีคุณชนันชิดาบอกว่ามายกมือบอกว่าเคยตรวจเจอก้อนเนื้อในเต้านมด้วยการตรวจแมโมแกรมกับอันตราซาวตเต้านมค่ะตอนนั้นคือไม่มีอาการเลยคลำก็ไม่เจอด้วยนะคะเขาบอกนี้คลำก็ไม่เจอด้วยแต่ตรวจเจอได้ด้วยเครื่องมือ ปัจจุบันเนี่ยผ่าออกไปแล้วอยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าตรวจเธอค่ะมันดีจริงๆนะแสดงว่าบางทีคล้ำก็ไม่เจอเหรอคุณชมพันธิกาใช่ค่ะก็มีโอกาสคล้ำไม่เจอค่ะอย่างที่บอกไปก็คือว่าการคล้ำเนี่ยค่ะเราจะเห็นแค่แบบเม็ดเล็กๆอาจจะเป็นเล็กกว่าเม็ดส้มนิดหน่อยก็คือเป็นการที่เขาสามารถดีเทคได้อย่างนั้นจริงๆแต่มันน้อยคนมากที่สามารถตรวจอย่างนั้น ก็คือการตรวจคู่กันในผู้หญิงที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็คือ3 5หปีขึ้นไปหรือมีญาาิสยตรงที่เป็นเป็นมะเร็งเต้านมการตรวจด้วยเครื่องมือค่ะมันก็จะคอนเฟิร์มแล้วก็ทําให้เรามั่นใจได้ด้วยค่ะว่าเราอ่ะได้ผ่านการคัดกรองแล้วมีความผิดปกติจริงๆหรือไม่ค่ะค่ะคุณปกป้องบอกว่าหากตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งถึงสองรักษาให้หายขาดไหมคะใช่ค่ะ ถ้าเราได้รับการรักษาได้เร็วคัดกรองได้เร็วการรักษาก็จะมีโอกาสหายขาด70-90%ถึงเ0เอร์ซนตะคะเลยค่ะถ้าเป็นระยะลุกลามแล้วทำยังไงได้บ้างคะตัวนี้มันอยู่ที่ถ้าเป็นลุกลามแล้วแต่เราเพิ่งเพิ่งรู้สึกหรือว่าเพิ่งอ่ มีความผิดปกติที่แสดงออกมาค่ะยังไงก็แล้วแต่ตัวนี้ก็จะต้องรีบไปรักษาเพื่อค้นหาว่าเรามันมีตำแหน่งที่ลุกลามไปกว่านี้หรือเปล่ามีอวัยวะอื่นหรือเปล่าแล้วมันมีผลกระทบกับร่างกายยังไงบ้างค่ะอันนี้ยังไงก็ต้องรีบรักษารีบพบแพทยใ์ให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในลักษณะผู้หญิงในในก่อนหน้านี้ค่ะในผู้หญิงในก่อนหน้านี้คือเทคโนโลยีการแพทย์อาจจะไม่ทันสมัยการการตรวจ ดิจิตอลโมโมืแกรมอย่างที่บอกไปก็อาจจะมีเสียงสะท้อนออกมาว่าอาจจะเจ็บหรือว่าใช้เครื่องมือแล้วมัน mm hmm. เจ็บไม่กล้าตรวจหรืออายอะไรเงี้ยนะคะปัจจุบันก็คือมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วค่ะคือภาพที่เห็นตอนนั้นหมายถึงอาจจะมีการส่งต่อกันข้อมูลกันคือการเป็นการบีบกด เต้านมจนแบนแต่แต่และเพื่อให้ดูเนื้อเต้านมได้มากที่สุดอันนั้นก็คือมันอาจจะเป็นความเชื่อหรืออะไรที่เป็นของเมื่อก่อนแล้วค่ะสมัยนั้นยังยังเทคนโนโลยียังไม่ก้าวไกลขนาดนั้นแต่ตอนนี้มีเครื่องเครื่องดิจิตอลมโมการที่ตรวจแล้วก็คือเป็นลักษณะการกดบีบเนื้อเต้านมให้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่ไม่ได้ใช้แรงกดมากขนาดนั้น อีกทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะยังมีเครื่องดิจิต้องมือหมแกรมที่เป็นลักษณะที่สามารถตรวจขัดกรองด้วยตนเองด้วยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่อาจจะอายหรือหรือไม่กล้าที่จะเปิดเสื้อผ้าค่ะปกติก็คือจะมีเสื้อคลุมอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะคะคอยคอยตรวจคอยจัดท่าให้แล้วก็กดด้วยด้วยน้ําหนักของเครื่องให้แต่ก็มีอีกมุมนึงค่ะสามารถเลือกได้ก็คือว่าเข้าไปตรวจในห้องเองเลยค่ะแล้วก็ มีการจัดท่าแล้วก็กดอะไรเองโดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างนอกห้องแล้วก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนท่านั้นท่านี้อะไรอย่างี้ค่ะคุณภาพการตรวจก็ดีเช่นเดียวกันค่ะอันนี้แล้วก็จะไม่ทําให้อายด้วยถ้ามีทางเลือกนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูกเก็ตก็มีเครื่องนั้นด้วยค่ะนี่จะเหมือนกับที่พี่นุ้กเคยไปตรวจไหมคือเดินเข้าไปคนเดียวนะอยู่ในห้องคนเดียวจัดการเองคนเดียวแล้วก็มีเสียงไม่แจ้งมาใช่ไหมคะว่าให้เราทาอะไรทีบ้างใช่คือลักษณะไม่ต้องอายคุณเข้าไปคนเดียวเลยจัดการเองคนเดียว,ลวเลย,ใ,ยใ,ชใ,เใช่ค่ะไม่โปแน่นอนค่ะ นอกจากการคัดกรองอาตรวจด้วยตนเองการตรวจคัดกรองโดยวิธีทางการแพทย์มันมีวิธีตรวจยังไงบ้างคะมีแต่เครื่องดิจิตอลมโมแกรมอย่างเดียวหรือว่าตรวจยังไงได้บ้างอ่าก็คือชุดการตรวจการตรวจดิจิตอลมูมแกรมอาจจะใช้พูดคาว่าดิจิตอลมูมแกรมแต่ว่าการตรวจเนี่ยค่ะจะใช้วิธีการอันตราซาวคู่กันด้วยค่ะซึ่งการตรวจดิจิตอลมโมแกรมอาจจะดูลักษณะแคลเซียมหรือว่าก้อนอะไรที่อยู่ที่เต้านมการอันตราซาวค่ะก็จะเห็นภาพถุงน้ํา ที่ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นการตรวจดิจิตอลโมโมแกร,รมก็คือจะเป็นการตรวจ2เครื่องมือนะคะก็คืออันต้าแาวแล้วก็ดิจิตอลมืมแกรมคู่กันค่ะค่ะถ้าหากว่า,าจะนัดทำการนัดตรวจเมโมแโกร,รมต้องต้องจองล่วงหน้าแค่ไหนยังไงหรือเดินเข้าไปได้เลยไหมคะาสามารถโทรได้ค่ะเนื่องจากว่าอ,อันที่จริงๆ,ๆที่บอกไปเนี่ยอาจจะเนื่องจากว่า อาจจะมีข้อจํากัดหรือของคุณผู้หญิงบางท่านค่ะขอคุณหมอที่เป็นผู้หญิงขอเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาจจะต้องโทรล่วงหน้านัดไปก่อนค่ะเราจะได้จํากัดช่วงเวลาให้และเป็นเจ้าหน้าที่ท่านไหนให้ด้วยค่ะอย่าง,างน,น่าจะต้องทํานัดไปก่อนค่ะด้วยการตรวจด้วยเครื่องนิจิตองมีโรแกรมต้องมีระยะเวลาที่กําหนดไหมคะว่าอย่างเช่นห่างจากรอบเดือนเท่าไหร่ย,ยังไงด้วยเหมือนกับการตรวจด้วยตัวเองหรือเปล่าเหมือนกันค่ะก็คือก่อนและหลังค่ะ มีประจําเดือนเจ็ดถึงสิวันค่ะด้วยประมาณนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะวิธีมันเป็นการกดเบียดเนื้อเต้านมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลานั้นก็จะเหมือนการจะพบอะไรก้อนหรืออะไรแข็งๆที่ผิดปกติได้เหมือนกันค่ะอาจจะแยกไม่ออกว่าอันนี้คือพยาธิสภาพของโรคหรือเป็นเป็นช่วงเวลาที่เรามีประจําเดือนค่ะอ่าสมมุติว่าไปตรวจอย่างที่บอกอาจจะเข้าไปตรวจด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ง่าย มันมันทราบผลเลยไหมหรือว่าใช้ระยะเวลานานขนาดไหนถึงจะทราบว่าปกติหรือไม่ปกติยังไงสามารถทราบผลเลยค่ะก็คืออ่านผลได้เลยค่ะภายในวันนั้นเลยค่ะอืมอ่าสมมุติว่าทราบแล้วค่ะค่ะทราบปุ๊บคือพอตรวอะไรนะคะใช่เลยค่ะไม่ไม่คือตรวจแล้วยังไงต่ออ่ะตรวจแล้วยังไงต่ออืตรวจแล้วยังไงต่อใช่ไหมคะ ตอนช่วงที่ตรวจดิจิตอลโมโูมูแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปก็จะมีเครื่องมืออันต้าซาวคุณหมอก,ก็จะอันต้าซาวเนื้อเต้านมทั้งสองข้างแล้วก็แจ้งผลกับคนไข้เลยค่ะว่ามีลักษณะความผิดปกติอย่างไรหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดมีความผิดปกติคุณหมอก,ก็จะแนะนำพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อวางแผนการตรวจชิ้นเนื้อหรือรักษาต่อไปค่ะจะทราบอ๋ออาจจะต้องมีมีการตรวจแบบเจาะลึกลงไปอีก ห <Ha, S 2> ากว่าพบว่าม,มีความผิดปกติค่ะค่ะแล้วในแง่ของสมมติว่าพบว่ามีความผิดปกติแล้วเราจะส่งต่อเพื่อทําการรักษาต่อไปเลยใช่ไหมคะใช่ไปหาใครยังไง,งก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะจะมีศูนย์มะเร็งที่ดูแลเฉพาะทางเลยนะคะก็คือสามารถทางทางการการตรวจคัดกรองเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็จากถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็จะส่งต่อไปที่ศูนย์มะเร็งได้เลยค่ะ อันนี้สามารถสามารถอยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ภายในวันเดียวกันได้เลยค่ะสามารถจัดการได้ทันทีเลยค่ะทุกขั้นตอนเนี่ยทำภายในวันเดียวนี่แหละต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยส่งต่อไปที่ไหนยังไงนะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะมันต้องไปที่บริไปไปจุดไหนไปศูนย์ไหนของโรงพยาบาลนะค,ะค่ะอืมค่ะอันดับแรกก็คือว่าเป็นการจองอาจจะสมมตินะคะอาจจะเป็นการโทร ติดต่อหรือว่าจองเข้ามาในโรงพยาบาลค่ะการตรวจนี้ก็จะมีเครื่องดิจิตอลเมมโมแกรมอยู่ชั้น4นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่ศูนย์ตรวจสุขภาพนะคะก็สามารถจองคิวแล้วก็ตรวจที่นั่นได้เลยค่ะเข้ามาประตูแรกแล้วก็ลิฟต์อันแรกเลยค่ะขึ้นไปชั้น4คค่ค่ะค่ะตอนนี้ที่โรงพยาบาลนะคะรู้สึกจะขายมาได้2วันละสว,วันและในส่วนของชุดตรวจสุขภาพมหากรรมสุขภาพ28มปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เรื่องการตรวจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยตรวจมะเร็งเกี่ยวกับของผู้หญิงทั้งหลายมีมีชุดตรวจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนอกจากการคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วนะคะก็ยังมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยการโดยมีชุดตรวจที่มันอสอดครบทั้งแพ็กเกจตของผู้หญิงเลยค่ะดูดูดความผิดปกติของมะเร็งชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะตามตามภาพที่ที่โชว์ข้างบนค่ะ อันนี้ตรวจมะเร็งปากมดลูกจาก3,224ัรเหลือ1,600งพัอยบาทะนะคะแล้วก็มีตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเดียวตอาเมโมแกรมันและอันตราสาวอันนี้คือตรวจครบเซตเลยใช่ใชไหมคะ 8, ามะ 3, ันสร้อยสีเหลืสาทพนนะคะุ่งนี้เป็นเป็นการตรวจเฉพาะทางแบบนี้คือเราต้องซื้อชุดหลักก่อนหรือเปล่าถึงจะซื้อชุดพวกนี้ได้ มไม่จําเป็นค่ะเนื่องจากว่าการตรวจเนี้ยเป็นลักษณะการตรวจที่เฉพาะและมีความเสี่ยงของผู้หญิงทุกคนค่ะสามารถซื้อแยกได้ค่ะไม่จําเป็นต้องซื้อชุดหลักค่ะทินบอกว่าครั้งนี้ในการตรวจในการซื้อชุดตรวจสุขภาพในมหากรรมสุขภาพนะคะ เดียวนะคะมีข้อมูลเข้ามาแล้วมีส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะคะโดยแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพเกตบีเฮลที้บีแฮปปี้มีรายละเอียดเลยคะ่ะว่ามีชุดตรวจอะไรยังไงบ้างช่องทางการจําหน่ายนะคะไม่ว่าจะอินบ็อกซ์เข้าไปในหน้า a c e b o o k นะคะหรือว่าที่บูธมหากรรมสุขภาพตั้งแต่8ปดโมงถึงสี่โมงเย็นจนถึงวันที่30มิถุนายนใช้สิทธิ์นะได้จนถึงวันที่จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะคุณชนะชิดาบอกว่าซื้อ ตรวจทุกปีค่ะกับโปรวันเกิดโรงพยาบาลราคาดีมากหมายความว่าถ้าพลาดปีนี้ครั้งนี้ก็คือรออีกทีปีหน้าเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ในราคานี้ค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> คือยังไงเนี่ยเราต้องตรวจปีละครั้งอยู่แล้วเอาโอสอาศัยโอกาสเนี่ยโอกาสที่โรงพยาบาลครบรอบปีเนี่ยซื้อชุดตรวจไปเลยนะค,คุณนวลคุณหนึ่งน้ออะไรนะคะแม่งน้อยเหรอหนึ่งน้อย,อย,อยรอซื้อเลยค่ะตรวจเป็นประจำทุกปีนะคะ อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อชุดตรวจหลักก็สามารถซื้อชุดตรวจแยกของผู้หญิงเหล่านี้ได้เลยนะคะซึ่งมีหลายช่องทางที่แอดมินเพจโรงพยาบาลเนี่ยมาขึ้นเตือนมาขึ้นแจ้งไว้ให้แล้วนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะสาหรับชุดตรวจต่างๆเห็นบอกว่าปีนี้ที่เป็นมหากรรมสุขภาพเนี่ยชุดตรวจมีเรื่องของการผู้ลมีเรื่องของการนําไปทําอะไรพิเศษเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็จะมีในส่วนของการซื้อครบ1 5 0 0งพันรอยายละเอียดอาจจะไม่ไม่เป๊ะนะคะก็คือจะมีส่วนลดแล้วก็เป็นส่วนที่การกุศลทาบุญให้กับออะไรนะซื้อกล่องยางให้กับโรงง,ง,งเรียนนะคะในจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะอ๋อซื้อเป็นเหมือนตู้สามัญน,นะซู้ยาสามัญสำหรับโรงเรียนนะคะในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะส่วนรายละเอ <ละ S 1> ียดก็ได้บุญด้วย <laughs> ทุกๆ1,500บาทจะเป็นการหักค่าใช้จ่าย28บาทให้กับโรงเรียนไปซื้อเป็นตู้ยาสามันนะประจำโรงเรียนนะก็คือให้เด็กๆได้มีได้มีตู้ยาด้วยนะคะแล้วก็ก็จะมีสําหรับสาหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่ามีโปรอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่าคราวนี้เนี่ยมีตั้งกว่า71บเอ โปรแกรมด้วยกันนะคะที่จะาาสามารถซ,ซื้อชุดตรวจได้ก็ลองเข้าไปดูในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพปุเก็ต be healthy be happy นะคะแต่ละท่านก็ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยรอซื้ออยู่ก็คือหมายความว่าคุณสามารถเดินเข้าไปซื้อได้เลยตอนนี้นะคะสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมภัยร,ร้ายของผู้หญิงคุณสมภันิการอยากจะฝากอะไรช่วงท้ายนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้คือค่ะผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คือมีโอกาสที่มันมากกว่าผู้ชายเลย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆคือมาพูดในวันนี้ค่ะไม่ได้เป็นการขายของหรือขายโปรแกรมอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้รณรงค์ให้ผู้หญิงอะค่ะตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นแล้วก็ตรวจมันจริงๆค่ะทุกปีนะคะก็เพื่อที่จะเฝ้าระวังตัวเองอะค่ะเพราะว่าปริมาณมีโอกาสเกิดตอนนี้คือวันละเกิดคนไข้มะเร็งเต้านมรายใหม่อะค่ะคือ ประเทศไทยคือ49คนต่อวันเลยนะคะอันนี้มันมีโอกาสสูงมากก็เลยอยากให้ดูแลสุขภาพยิ่งสมัยนี้ค่ะคืออากาศที่เปลี่ยนแปลงมี PM. 2.5หรือการรับประทานอาหารที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเหมือนเหมือนเดิมแล้วค่ะโอกาสที่จะเกิดโรคนี้ขึ้นมันก็เริ่มตั้งแต่ 3, เริ่มจะมีอายุ30ต้นๆแล้วอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เริ่มเข้ามาสนใจดูแลตัวเองด้วยค่ะคืออาการป่วยเราเรา,เรามีเงินแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําใหเา้เรามีความสุขกับ กับอาการป่วยของเราหรือการใช้ชีวิตของเราได้ค่ะคือฉะนั้นอ่ะด้วยด้วยแค่โรคมะเร็งร่วงนี้ค่ะมันสามารถป้องกันแล้วก็ดูแลได้ถ้าเราขัดกรองตั้งแต่เริ่มต้นได้เราก็จะหายเร็วนะคะแล้วก็หายได้เหมือนกันค่ะอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยซื้อชุดใหญ่เลยค่ะ ตรวจเริงปากมดลูกด้วยเร็งเต้านมด้วยด้วยเครื่องดีเต้เปอรโมกรมและอัลตราซาวนนะคะมีโปรโจาก8 3 0 4เหลือ3,900บาทนะคะแล้วก็ถ้าจะตรวจเฉพาะเมร็งเต้านมอย่างเดียวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยเครื่องดีเต้งเปโมกรมพร้อมอันตราซาวเต้านมจาก3,800เหลือ2,400บาทแล้ววันนี้ รีบไปซื้อภายในวันที่30มิถุนายนนี้เราก็ใช้สิทธิต์ตรวจได้จนถึง31สิงหาคมนี้ไหนๆเราก็ต้องตรวจทุกปีอยู่แล้วก็ซื้อช่วงนี้แหละเพราะราคาดีงามมากวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุพันธิกาภูลธนานที่วัดโรงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพภูกเก็ตที่มาให้ข้อมูลกับเรากับมะเร็งเต้านมผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็ ช่องทางในการซื้อเนี่ยทางแอดมินเพจเขาก็ขึ้นไว้ให้แล้วเรียบร้อยในคอมเมนต์นะคะติดตามในหน้า Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพปเเก,เกิต Be Healthy b h h ป p p y หมดเวลาของดรออนแแล้ววันนี้เดียแล้วก็คุณสุพนิกาลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ